ผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับเมื่อกี้ผมจะนะ จะอย่างนี้เฉยเลย ก็วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์เนาะแต่เท่าที่ดูกราฟมารู้สึกเหมือนมันจะเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ยังไงไม่รู้นะฮะ เหมือนเปิดมาวันแรกก็จะล้างพอร์ตเลย อะไรเนี่ย คือกราฟวันนี้แบบโอ้โหไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวค่อยไปลุยกันเนาะไปดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับก่อนเราไปลุยกันวันนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมไลค์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัคร membership โปรแกรมที่ปุ่มสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับสมัครเป็นท็อปแฟนเดือนละ100บาทเท่านั้นเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับโอเคตามนี้เลยนะฮะป่ะไปลุยกันเลยดีกว่านะครับดูกันว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับป่ะคุณ 1,000 เหรียญเป้าหมาย500เหรียญเหมือนเดิมนะครับไปลุยกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเดี๋ยวขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ออเดอร์นะครับถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่นะแต่ถ้าสมมุติไม่ตัดปล่อยนะฮะ ต้องปล่อยนะครับตัดอยู่นะครับโอเคอุ้ยผมได้โพซิชันไม่ค่อยสวยเลยนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่1ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตคาสติกเมื่อกี้นะครับก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้แล้วผมเลยเทรดลงตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้เรียบร้อยครับไม่รอดมาออเดอร์แรกก็โดนรับน้องเลยหายไปวันเดียวเองออเดอร์โอเคครับออเดอร์แรกแพ้นะครับขาดทุนเป็น100เหรียญตอนนี้จากพอร์ตของผมที่มีอยู่ 1,000 เหรียญก็ลดมาเหลือ900เหรียญแล้วนะครับก็คือขาดทุนไป100เหรียญนั่นเองนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ในออเดอร์ที่2นะครับออเดอร์ที่2ผมจะเทรดที่250เหรียญนะครับถ้าชนะผมก็จะกู้คืน100เหรียญที่แพ้ไปในออเดอร์แรกกลับมาแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับโอเคป่ะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่2กันเลยครับวิโอเคครับเปิดมาเจอโพซิชันพอดีนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วขึ้นแท่งใหม่ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลยทันที1ออเดอร์นะครับดูกันว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะฮะตัดขึ้นแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้ถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับผมออเดอร์ที่2ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับน่าจะช่วยส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนั่นเองนะฮะก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมเลยมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นมาได้แล้วนะครับผมเลยเทรดขึ้นตามแต่ผลลัพธ์ที่ได้แพ้นะครับโอ้โหวันแรกของสัปดาห์ก็โดนรับน้องเลยฮะโอ้ยจะบ้ากันละมังโอเคครับออเดอร์แรก
ไม่ใช่ออเดอร์แรกออเดอร์ที่2เพนะครับตอนนี้ภาพรวมพอร์ตของผมขาดทุนไป350เหรียญ นะครับจากพอร์ตเริ่มต้นที่มีอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ลดลงมาเหลือ650เหรียญแล้วนะครับเศร้าเลยเศร้าเลยเกมไวไปเนาะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปลุยกันใหม่ออเดอร์ที่3นะครับออเดอร์ที่3ผมจะเทรดที่625เหรียญนะครับถ้าชนะมันจะคืนทุน2ออเดอร์ที่ผมแพ้ไปก่อนหน้านี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรอีกนิดหน่อยนะครับโอเคปะไปลุยกันต่อในออเดอร์ที่3นะครับโอ้โหแล้วมันก็มาเขียวแท่งต่อไปใส่หน้าแบบนี้โอ้ my god ไม่กล้าเทรดเลยผมไม่กล้าเทรดเลยว่ะมันอันตรายยังไงไม่รู้แท่งเนี้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดขึ้นอยู่ผมจะเทรดขึ้น1ออเดอร์นะครับถ้าแพ้ผมจะหยุดกับกันถ้าชนะเดี๋ยวก็ไปต่อจนกว่าจะถึง500เหรียญตามเป้าวันนี้นะครับเอ้อุ้ย ลงมาแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวเรารอดูตอนกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับว่าเส้นสโตจะโอเคตัดขึ้นอยู่นะครับโอเคครับออเดอร์ที่3ในไลน์นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเพราะว่าในภาพรวมใหญ่นะตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่ากราฟณปัจจุบันนี้น่าจะมีแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงราคาปัจจุบันของกราฟเองนะครับล่าสุดก็กลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับแปลว่าอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นในช่วงนี้พอดีด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นน่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟณปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับก็โดยเหตุผลตามนี้นะครับผมมองว่ากราฟหลังจากนี้น่าจะถึงเวลากลับตัวขึ้นมาได้แล้วผมเลยเทรดขึ้นตามนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไม่นะโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นเขากระโดดมาเป็นแท่งเขียวแป๊บหนึ่งผมดีใจแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหสุดท้ายกลับมาจบแดงเหมือนเดิมอย่าบอกว่าแท่งนี้จะมาพุ่งเขียวใส่หน้าอีกนะท้อเลยดาวดีโอเคครับวันนี้สรุปแล้วแพ้นะครับเทรดทั้งหมด3ออเดอร์เนาะแพ้รวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับภาพรวมวันนี้ขาดทุนไปทั้งหมด975เหรียญ นะครับจากเริ่มต้นมาที่มีพอร์ตอยู่ 1,000 เหรียญตอนนี้ก็เหลืออยู่25เหรียญกระจิบกระจ้อยนะครับ โอเคครับไม่เป็นไรอย่างน้อยคิดซะว่าเป็นบทเรียนเนาะโอเคครับเศร้าสรุปเท่านี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้สรุปเลยว่าขาดทุนนะครับก็วันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ30กว่านาทีโอ้โหยังไม่ถึงชั่วโมงเลยโอ้ยเวลาเร็วจัดวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปทั้งหมดประมาณ36นาทีนะครับตีไป30นาทีเนาะวันนี้ก็ใช้เวลาเทรดไปทั้งหมด30นาทีนะครับเทรดไป3ออเดอร์แพ้รวดทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับก็ขาดทุนไป975เหรียญ นะครับเริ่มต้นสัปดาห์มาแบบไม่ดีเท่าไหร่เลยนะ เอาโอเคครับไม่เป็นไรเนาะคิดซะว่าพลาดเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับโอเคขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันวันนี้นะครับหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดในวันนี้จะเป็นความรู้หรือเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับข้อผิดพลาดที่ผมเจอในวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้กันไปแล้วก็จะไม่ได้พลาดเหมือนกันครับผมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เดี๋ยวจะไปพักผ่อนแล้วเทคแคร์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากลากันไปฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมไลฟ์แบบนี้ใน EP ต่อๆไปนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสนับสนุนนะครับอยากจะเข้ามาเรียนคอร์สเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนะครับเพื่อนๆสามารถสมัครสมาชิกเข้ามาแบบท็อปแฟนเดือนละ100บาทได้เลยนะครับผมสมัครอยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe นะครับเมื่อสมัครสมาชิกเข้ามาแบบท็อปแฟนแล้วก็จะได้เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติก533แบบเจาะลึกนี้ได้เลยนั่นเองนะครับตามนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ